สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science & Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปติดตามเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งครับชาร์ลส์ดาร์วินนั่นเองใครที่รู้จักในด้านของชีววิทยาเรียนมาคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับวันนี้มาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกับชาร์ลส์ดาร์วินใน Science & Tech ครับชาร์ลส์ดาร์วินเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ตอนเรียนชีววิทยาเนี่ยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีกับชื่อนี้นะครับเรื่องราวของชาร์ลส์ดาร์วินจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงชาร์ลส์ดาร์วินนะครับอาจารย์ภาพแรกที่ยินนึกถึงก็จะนึกถึงเกาะกาลาปากอสครับใช่ใช่นั่นเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะนึกถึงเรือบีเกิลที่ชาร์ลส์ดาร์วินไปท่องรอบโลกแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆทั้งทางธรณีวิทยาแล้วก็เรื่องทางชีววิทยานะครับแต่ว่าภาพที่ติดตาจริงเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่เป็นชายชรานะครับแล้วก็หนวดเคราเฟิร์มเลยถูกไหมอันนี้เป็นภาพที่แบบติดตามมากเลยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูพื้นฐานดาร์วินเนี่ยนะครับเอาแน่นอนว่าคนชนอังกฤษเนาะต้องบอกก่อนอย่างงี้ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนะครับเกิดปีค.ศ.1809ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับไทยเนี่ยนะครับสยามแล้วกันนะครับก็ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่1แล้วก็ช่วงที่เสียชีวิตเนี่ยก็ประมาณสักกลางๆของสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับไทยเนี่ยสยามเนี่ยก็คือเป็นชาย5แผ่นดินทํานองอายุยืนนะครับอายุยืน73ปีนะครับแล้วก็ทําอะไรไว้เยอะเลยนะครับเกิดในครอบครัวร่ํารวยนะครับร่ํารวยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นแพทย์โรเบิร์ตวอริงดาร์วินความจริงชื่อชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยถ้าชื่อเต็มก็คือชาร์ลส์โรเบิร์ตดาร์วินคือตรงชื่อที่กลางเอามาจากพ่อครับนะครับฝั่งคุณแม่นี่นะครับซูซานน่าเวชวูดคืออย่างนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าคนที่ชอบเรื่องพวกเซรามิกที่ชั้นดีเนี่ยนะครับจะโอ้เวชวูดใช่เหรอเวชวูดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกชั้นดีเลยนะครับระดับโลกเลยนะครับจะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีแบบเป็นลายสีขาวก่อตั้งมานานมากนะครับก่อตั้งถ้าเทียบกับสมัยแบบสยามแล้วกันก็ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ประมาณสักกรุงธนบุรีนู่นแล้วก็ดังระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวดาร์วินเนี่ยจริงต้องพูดอย่างนี้รวยมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วรวยฮะใช่ใช่ใช่แล้วด้วยความที่มีความร่ำรวยแล้วก็เรียกว่าน่าจะมีพื้นฐานทางชีวิตที่ดีด้วยเพราะว่าอย่างนี้ปู่ของเขาเนี่ยชื่ออิรัสมัสดาร์วินเนี่ยนะครับก็เป็นแพทย์ที่ใจดีด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยากจนเนี่ยไม่คิดตังค์แล้วก็ชอบแจกของนะครับแล้วก็ต่อต้านการค้าทาสอะไรแบบนี้นะฮะคือแบบเลิศเลยอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดทฤษฎีแนววิวัฒนาการมาก่อนใครด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดาร์วินนี่จะว่าไปแล้วในพื้นฐานชีวิตนี่ดีเยี่ยมนะครับครับแล้วทำไมเขาถึงไปออกผจญภัยค้นคว้าครับเล่าให้ฟังก่อนนี้นะฮะต้องนี้เลยอันนี้ไอ้ถูกใจคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือนิดนึง คืออัจฉริยะคนนี้นะครับผมเรียกเต็มปากว่าอัจฉริยะเพราะว่าหลังศึกษางานของเขานี่โอ้โหนี่อัจฉริยะเต็มตัวแน่นอนเลยตอนเด็กนี่ผลการเรียนย่ำแย่มาก คือชอบเล่นน่ะชอบเล่นนะครับเรียกว่าไล่แบบวิ่งไล่จับหนูยิงนกล่าสัตว์นะครับวิ่งเล่นกับหมาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแนววิชาการเนี่ยชอบอยู่อย่างเดียวคือเคมีเพราะว่าเคมีมันได้ลงมือคือดาร์วินนี่นอกจากจะเป็นนักคิดแล้วแน่นอนว่าคนที่จะเสนออะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างทฤษฎีที่อธิบายวิวัฒนาการแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่ว่าชอบลงมือด้วยสะสมต่างๆนะครับสะสมแล้วก็คิดต่างๆนะเคมีนี่ถูกใจมากแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยชอบจดบันทึกในตอนโตนะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้พูดถึงนิสัยคนนิดนึงดีไหมทั้งเด็กทั้งโตนี่นะฮะคือตั้งแต่เด็กนี่ก็จะเล่นยิงนกล่าสัตว์อย่างที่บอกไปอย่างตอนที่ไปจับแมลงนี่นะครับคือเป็นคนชอบสะสมเนาะจับแมลงเนี่ยสมมติว่าจับพวกแมลงปีกแข็งพวกดวงนี่นะมือซ้ายก็จับไปตัวนึงมือขวาจับตัวนึงพอเจอตัวที่3ทำไงอะยีนมันไม่มีมือแล้วอะถ้าเป็นยีนทำไงสมมติว่าเรามี2มือมือซ้ายก็จับตัวมือขวาจับตัวแล้วเจอตัวที่3อยากจะจับไปด้วยเนี่ยทำไงโอ้ยากจังเลยอะอาจจะต้องหาอะไรมาใส่ไปก่อนไหมครับพอดีมันหาไม่ได้ดาร์วินทำไงรู้ไหมทำไงครับฟังก็จะตกใจนะดาร์วินจับตัวนึงมาอมไว้ในปาก
อมไว้ก่อนแล้วก็ไอ้มือพอจะมาอมในปากไอ้มือที่ปล่อยไม่ในปากก็ว่างถูกไหมก็ไปจับทีนี้ไอ้ตัวที่มันอยู่ในปากเนี่ยดันพ่นพิษออกมาปูดปากแสบเลยคราวนี้ก็เลยต้องปล่อยหมดทั้ง3ตัวก็คือไม่ได้เลยแต่ว่ามันสะท้อนถึงความอะไรนะความสนไงครับความสนของเขานะครับแล้วก็ตอนที่พอเรียนที่เคมบริดจ์นี่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องการศึกษานิดนึงกันก็ไปตั้งชมรมชิมเนื้อสัตว์กินนู่นกินนี่หรือระหว่างทางที่ไปกับอันนี้ข้ามช็อตนิดหนึ่งนะฮะไปกับเรือบีเกิลนี่นะครับโอ้กินอะไรบ้างกินอีกัวน่ากินอะมาดิโลกินนกกระจอกเทศไอ้นกเรียนะฮะแล้วนกกาน้ำเต่ายักษ์กาลาปากอสทดลองกินหมดคือเข้าใจว่าด้วยความที่มีนิสัยอยากชอบทดลองนั้นชิมซะหน่อยคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เห็นหน้ายีนตอนฟังเมื่อกี้นะครับก็คือกินไปได้ด้วยใช่เรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยได้ยินนะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกก็สะท้อนนะครับหรือว่าอย่างตอนที่ไปเกาะกาลาปากอสเนี่ยไปเจอกิ้งก่านะครับกิ้งก่านี่ปรากฏว่าที่กาลาปากอสนี่มันจะมี2แบบนะคือแบบนึงอยู่บนบกนะครับอีกแบบนึงเนี่ยมันจะลงน้ำทะเลได้ไอตัวอยู่บนบกนี่ก็ไปดึงหางเล่นดึงหางมันเล่นไงปรากฏว่าเรื่องเล่าคือว่าอีกัวน่านี่นะครับพวกนี้มันก็จะหันมานะครับตัวที่อันนี้อีกัวน่านะหันมามองหน้าว่ามันดึงหางที่ทำไมทำนองนี้นี่เรื่องเล่าเป็นแบบนั้นนะครับหรืออย่างตัวลงทะเลเนี่ยก็โยนลงทะเลแต่มันหนีขึ้นบกตลอดเลยครับคือเขาอยากจะลองว่าพฤติกรรมของสัตว์เป็นยังไงเป็นต้นหรือว่าอย่างพืชกินแมลงเนี่ยนะครับพืชกินแมลงอันนี้เขามีความชำนาญสูงมากนะครับเราก็รู้ไว้พวกมะเข้ามาแกงลิงนะกับไว้แคลงพวกนี้นะครับมีฝาปิดมีฝาปิดแบบพวกนี้นะฮะอย่างตัวที่กับไว้แคลงเนี้ยก็ทดลองอะไรรู้ไหมลองเอาน้ำร้อนหยอดสิดูซิมันจะพฤติกรรมเป็นยังไงนะเอาน้ำเกลือหยอดน้ำชาน้ำหวานนมแม้ทั้งน้ำกรดโอ้เพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูว่าพืชที่มันจับแมลงเนี่ยครับมันจะมีปฏิกิริยาหรือจะมีการตอบสนองเป็นอย่างไรครับเป็นนักทดลองมากๆเลยนะครับแล้วนี่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นนิสัยของต้องเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนอยู่ครับนะครับเป็นอย่างนั้นต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอันนี้เป็นการทดลองนะครับเพื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่คือเวลาเราศึกษาพวกประวัตินักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะพูดถึงแบบข้อที่จะบวกๆมากๆหน่อยแต่จริงๆพวกนี้ก็ไม่ถึงกับลบนะเพราะว่ามันเป็นการทดลองที่เรียกว่าอยากรู้ไงนะครับก็สะท้อนไปอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จนทั้งโตก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับโอ้แต่ละอย่างนี่แต่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้เขาได้ไหมครับอาจารย์เรื่องน่าจะใช่เพราะว่าคืออย่างนี้ฮะตั้งแต่เด็กไปเนี่ยก็มีเพื่อนชวนไปเรียกว่าเดินชายทะเลแล้วไปศึกษาพวกที่สัตว์ที่มันไม่ค่อยมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังนะครับชอบเก็บสะสมเปลือกหอยคือตอนเด็กเนี่ยนะครับเนื่องจากฐานะร่ำรวยเนี่ยนะครับครอบครัวก็พาไปเที่ยวทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์นะก็เที่ยวทะเลลองคิดดูนะเด็กประมาณ10ขวบนี่ออกนอกบ้านไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องเห็นภูมิประเทศที่แปลกตาไปใช่ไหมครับในเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็น่าอาจจะต้องใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบทำให้ท่องเที่ยวชอบการท่องเที่ยวเพราะว่าได้เห็นของแปลกใหม่แล้วพอไปทะเลนี่โอ้ทะเลเนี่ยก็รู้เราก็มีเปลือกนู่นเปลือกนี่เปลือกหอยหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดเลยก็ตื่นเต้นนะครับเก็บแล้วบางทางก็เจอแมลงเจออะไรก็เก็บสะสมมาก้อนหินนะครับแร่ต่างเป็นนักสะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนมาว่าพอโตขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับตอนที่เดินทางไปกับเรือบีเกิลเนี่ยก็โอ้สนุกเลยเก็บแหลกเลยเก็บแหลกจนกระทั่งเรื่องแบบนี้กับตันเรือเนี่ยนะครับแบบมองว่าเป็นขยะไงยินนึกภาพออกไหมสมมติว่าไปเก็บเอาเศษนู่นเศษเปลือกหอยเศษสัตว์ซากตายมาเออนะฮะแบบก็เป็นขยะนะฮะหรือเอาเต่ายักษ์กาลาปากอสขึ้นมาบนเรือด้วยนี่เอามาทำไมอะไรอย่างนี้นะครับจำลองนั้นนะครับแต่ว่านี่แหละครับเป็นลักษณะที่บ่งถึงความเป็นนักธรรมชาติวิทยาคือเก็บของจริงมาแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะครับก็คือถ้าเล่าล่วงหน้าไปคือเขาก็จะส่งกลับอังกฤษก่อนด้วยนะครับคือระหว่างเดินทางไปเนี่ยไม่ใช่ว่าขนลงเรือบีเกิลซึ่งลำก็ไม่ใหญ่มากนี่นะครับแล้วก็จนกระทั่งจบไม่อย่างนั้นเกิดเรือล่มมาก็จบเลยใช่ไหมก็สามารถที่จะพอแวะเข้าขึ้นฝั่งปั๊บเนี่ยนะครับก็ฝากเรือลำอื่นเนี่ยส่งกลับอังกฤษทั้งของทั้งจดหมายต่างๆนะครับหรือจดหมายนี่ก็เด็ดมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่จดหมายธรรมดาสิมันเป็นการบันทึกการเดินทางไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนหลังก็ไปรวมเล่มตีพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมา Voyage of Beagles ที่เรียกกันแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากเพราะดาวินในอีกมุมนึงเนี่ยเป็นนักเขียนด้วยนะครับซึ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเขียนอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวฟังแล้วจะทึ่งเลยเพราะเขาไม่ได้เขียนแค่ Origin of Species คือการกำเนิดสปีชีส์อย่างเดียวนะครับเขียนเต็มเลยพฤกษศาสตร์ธรณีวิทยาเรื่องเพลียงเรื่องอะไรต่างเป็นต้นนะครับแต่พอฟังจากประวัติตอนเด็กๆก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบการเรียนไม่ค่อยชอบการเรียนเท่าไหร่ทีนี้อย่างนี้สิพ่อเป็นหมอผมสังเกตมาหลายครั้งนะคืออย่างนี้นะฮะครอบครัวไหนที่มีเรียกว่าบิดานะครับหรือมารดาเป็นแพทย์โดยพ่อบิดาเนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จพอสมควรเนี่ยก็แน่นอนว่าอยากให้ลูกเนี่ยจะเลยลอยตามใช่
จะสังเกตมาบ่อยมากเลยเพราะว่าอาชีพแพทย์นี่เป็นอาชีพที่ได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมนะครับแล้วก็รายได้ก็น่าจะดีมันมีความมั่งคั่งแล้วก็หลายอย่างดีไงนะครับก็พ่ออยากให้เป็นหมอปรากฏว่าอย่างนี้เรียนไปถึงแค่ปี2นี่ไม่เอาละออกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเบื่อมากกับการเลคเชอร์ที่น่าเบื่อเบื่อทุกวิชาเลยนะครับแล้วยิ่งไปเจอการผ่าตัดซึ่งสมัยของดาร์วินเนี่ยลองคิดดูนะครับลองคิดดูเมื่อเกือบ200ปีก่อนนี่นะครับผ่าตัดแบบไม่มีไอยาสลบอะโอ้โหมันน่ากลัวไหมยินมันทรมานใช่ไหมเจ็บแล้วยิ่งคนที่ไม่มีจริตทางด้านเนี่ยอยากเป็นแพทย์เนี่ยนะครับเจอแบบนั้นปั๊บนี่ไม่สนุกแน่นอนเลิกทีนี้พอเลิกปั๊บเนี่ยอ่ะพ่อซึ่งแบบว่าหมดหวังแล้วลูกเป็นหมอไม่เอาแล้วงั้นไปเรียนเทววิทยาแล้วกันเผื่อเป็นพระเพราะคืองี้เป็นพระในนักบวชในศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่าอาจจะทำได้ดาร์วินก็อ๋อโอเคเรียนก็เรียนจนจบได้ที่เคมบริดจ์นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้อาจารย์ดีหลายคนคืองี้ตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากว่าไปอยู่ในวงการที่เรียกว่ามีผู้รู้เยอะเนาะไปเจอนักธรณีวิทยานะครับอย่างชาลส์ไลเอลอะไรพวกนี้นะครับนักธรณีวิทยานักพฤกษศาสตร์นะครับเขาก็เรียกว่าอย่างนี้ได้ซึมซับไอ้พวกความชอบในธรรมชาติคราวนี้วิทยานี่มันเป็นพื้นฐานกันเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของของโลกไงนะครับแล้วก็พฤกษศาสตร์ต่างๆนะครับอย่างคนที่มีอิทธิพลเข้ามาเนี่ยดร.จอห์นสตีเฟนเอนสโลเนี่ยนะครับคนนี้เป็นนักพฤกษศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ดาร์วินเป็นเมนทอร์เลยนะครับที่จะบ่มเพาะให้เขาแล้วก็การที่ดาร์วินเมื่อกี้ที่ยินถามแต่ต้นเนี่ยที่ตอบช้าหนึ่งที่ได้ไปกับเรือบีเกอร์เพราะคนนี้เลยจริงๆนั้นเขาเชิญเอนสโลแต่ว่าไปไม่ได้ก็เลยแบบเอาดาร์วินไปส่งชื่อไปนะครับผมได้ไปนะครับแล้วการที่ได้ไปเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยเพราะว่ากัปตันเรือนี่นะครับคือมันมีความแตกต่างมากระหว่างกัปตันเรือซึ่งต้องเป็นคนมีความรู้ถูกไหมแล้วก็ต้องมีฐานะระดับหนึ่งด้วยถึงจะแบบเป็นเจ้าของเรือได้แล้วก็ต้องแบบว่ามีความรู้ในการเดินเรือคิดดูจะเดินเรือรอบโลกเนี่ยโอ้ต้องรู้เรื่องของลมรู้เรื่องของทิศทางต่างๆทุกอย่างนะการจัดการต้องรู้หมดเลยขณะที่ลูกเรือเนี่ยเป็นพวกออกแนวแรงงานกันนึกภาพออกไหมทำตามคำสั่งเพราะฉะนั้นกัปตันเรือซึ่งเป็นผู้มีภูมิสูงความรู้สูงเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าโอเคออกคำสั่งไปก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าจะหาใครคุยด้วยระหว่างทางเดินทางรอบโลกสมมติว่าเรือบีเกิลนี่ตั้งเป้าว่าจะเดินทาง2ปีนะมันก็ต้องมีคนที่มีความรู้พอกันหรือว่ามีทัศนคติอะไรคล้ายๆกันเนี่ยคุยด้วยระหว่างทางแก้เหงานะที่ดาร์วินนี่ก็แบบเหมาะเลยเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าใฝ่รู้มีความรู้อย่างนี้ก็มาเป็นอย่างนั้นนะครับก็จับพัดจับผูกก็ได้ไปแต่ว่าตอนที่จะไปนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าพ่อนี่ไม่อยากให้ไปไงพ่อนี่บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเลยการที่ต้องไปเดินทางท่องโลกนั้นนะฮะคืออยากให้ลูกเป็นหมอก็เป็นไม่ได้ส่วนศาสตร์ทรงเรียนเทววิทยาจะเป็นพระไม่เอาอีกจะเที่ยวรอบโลกนี้ไม่เอาพ่อก็เลยแบบคล้ายๆสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเขานั่งเข้มบอกว่าต้องไปหาคนที่มีคล้ายๆกับเหตุผลสามารถสำนึกที่ดีเนี่ยมารับรองนะครับปรากฏว่าญาติทางฝั่งแม่นะครับซึ่งเป็นคุณน้าเนี่ยนะครับชื่อโจเซียเวชบูดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่พ่อเขานับถือพ่อดาวินนับถือไงรับรองว่าน่าจะดีต่อดาวินอ่ะเลยยอมให้ไปคือชีวิตเขานี่ต้องเรียกว่าอย่างนี้ตัวเองนี่อาจจะช่วงเด็กๆ เนี่ยไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่ในแง่วิชาการแต่ว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้ในแง่ซนนุ่นซนนี่นะฮะแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้ไปเรือนี้อยากไปนะแต่ว่าก็มีคนมาช่วยทัดก็ได้ไปแล้วก็เป็นโชคดีของโลกนี้ด้วยเพราะการที่ดาวินได้ไปกับเรือบีเกิลดีนะครับทำให้เรียกว่าโอ้เรียกว่าโลกนี้เปลี่ยนเลยถ้าทางวิทยาศาสตร์แคบๆก็คือเกิดทฤษฎีอธิบายวิวัฒนาการขึ้นมาถ้าเป็นระดับโลกก็คือว่ามันทำให้เห็นกำเนิดของชีวิตการคลี่คลายกำเนิดของสปีชีส์ใหม่ๆขึ้นมานะครับพอดูอย่างนี้นี่ดาร์วินนี่คือเขาพยายามที่จะออกนอกกรอบแล้วก็เพื่อที่จะหาจุดมุ่งหมายของตนเองนะครับจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วนี่นะฮะอาจจะไม่มีจุดมุ่งหมายแบบแท้ๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเป็นความชอบที่ได้ผจญภัยได้เห็นของใหม่ๆธรณีวิทยาเห็นสิ่งมีชีวิตสะสมธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เขาคงไม่ตั้งใจว่าจะไปคิดทฤษฎีเออใช่ไอสิ่งนั้นมันเกิดจากการที่เขาแค่สะสมมาไง คือคิดดูถ้าเดินทางรอบโลกเนี่ยนะครับอย่างเรือบีเกิลเนี่ยนะครับเดินทางที่ไหนออกจากอังกฤษนะครับเมืองพรีมัสนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปหยุดนึงที่เกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนนะครับก็เจออะไรที่แบบสนุกสนุกกันนะครับแต่พอไปที่อเมริกาใต้ปั๊บเนี่ยโอ้โหภูมิประเทศเป็นคนละเรื่องเลยไงแล้วลองคิดดูว่าจากอังกฤษซึ่งอยู่ในแถบเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็มีระดับหนึ่งแต่พอมาเจอแถบเขตร้อนซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขตร้อนเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆมันหลากหลายกว่าเยอะเลยไงเยอะกว่าเลยแบบตื่นเต้นมากแค่มันแรงนะครับดาร์วินเคยบันทึกไว้ว่าอย่างนี้บอกว่ามันมีวันพิเศษสำหรับเขามากเลยคือวันนั้นเจอแมลงต้อง66สปีชีส์คือมันเป็นความตื่นเต้นสำหรับคนที่รักธรรมชาติว่าโอเคอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเจอนิดเจอหน่อยหรือว่าเจอสัก5-6อันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมนี่เจอ66อย่าง
มันเหมือนกันเราเจออย่างงี้สมมุติว่าใครชอบไอศกรีมผมเปรียบเทียบอย่างงี้กันนะว่าคุณชอบกินไอศกรีมนะถ้ามีสัก 3-4 รสนี่ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะเจอ66อย่างนี้เข้ามานี่มันยิ่งมันใหญ่เลยในวันเดียวด้วยนะในวันเดียวแล้วก็อย่าลืมว่านี่แค่แมลงนะวันนั้นก็ต้องเจอพืชเจออะไรอื่นด้วยนี่เป็นต้นนี่เขาบันทึกไว้อย่างนั้นมันก็บ่งบอกว่าความรักในธรรมชาติเขาเนี่ยก็มีผลทีนี้อเมริกาใต้นี่นะครับอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหเราก็รู้อยู่นะฮะทางแถบไอ้ป่าเมซอนต่างๆว่าทั้งกล้วยไม้นะครับมีจอมปลวกสูงเป็น10ฟุตนะครับแมงมุมที่มันแกล้งตายแบบว่าเพื่อที่จะทำให้แบบว่าตัวล่ามันไม่กินมันอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันทำให้เขาตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ลักษณะทางธรณีวิทยาก็ด้วยซึ่งเขาได้ซึมซับมาจากพวกอาจารย์ของเขาทั้งหลายลืมบอกไปว่าอย่างนี้ตอนที่ยังวัยเรียกว่าวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะครับดาร์วินตอนที่จำได้ไหมที่บอกว่าเรียนพวกแพทย์ใช่ไหมมันก็ต้องมีวิชาเรียนทางด้านพวกนี้อยู่ด้วยเป็นพื้นฐานไงต้องเรียกอย่างนี้เบื่อสุดๆเบื่อสุดๆแล้วเขาบอกเคยประกาศด้วยบอกว่าจะไม่สนใจธรณีวิทยาเลยเพราะว่าวิชาเรียนมันน่าเบื่อวิชาน่าเบื่อมากแต่ปรากฏว่าเรียกว่าได้ครูดีคือไปกับโปรเฟสเซอร์อดัมเซชวิกซึ่งเฮนสโลเนี่ยเป็นคนแนะนำบอกลองไปดูนะพาไปสำรวจทางตอนเหนือของเวลส์เนี่ยพบว่างี้ในแค่1สัปดาห์นี่นะครับด้วยการสอนที่เรียกว่าให้ลงมือทำเอางี้เซชวิกบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจทิศทางนี้คุณไปสำรวจอีกทิศทางหนึ่งแล้วตอนเย็นมาเจอกันแล้วมาคุยกันว่าเราเจออะไรบ้างแล้วเทียบกันแล้วก็สอนต้องสอนอะไรบ้างสอนการใช้เข็มทิศสอนการบันทึกสอนวิธีการดูหินแร่การชั้นหินต่างๆเนี่ยดาร์วินมันมากใน1สัปดาห์เท่านั้นนี่นะครับอย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับดาร์วินเปลี่ยนทัศนคติต่อธรณีวิทยาเลยคือกลายเป็นหนึ่งในวิชาที่เขารักมากเพราะฉะนั้นชาลส์ดาร์วินนี่นะครับนอกจากจะเป็นนักชีววิทยาแล้วเนี่ยหรือนักธรรมชาติวิทยาเนี่ยอีกอันนึงที่คนจะไม่ค่อยรู้จักคือเขาเป็นนักธรณีวิทยาด้วยคือเก่งมากด้วยนะครับทางด้านธรณีวิทยานะครับเรื่องนี้สำคัญครับยีนคืออย่างนี้ครับยีนครับเวลาเราพูดถึงพวกยุคต่างๆทางพวกชีววิทยานะอย่างสมมติว่ามหายุคเมโซโซอิกซึ่งเป็นมหายุคไดโนเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วพวกยุคมหายุคต่างๆเนี่ยมันถูกกำหนดขึ้นมาโดยการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปครั้งเล็กหรือครั้งใหญ่ไงถ้ามันสูญพันธุ์ครั้งเล็กก็เรียกมันจบยุคอะไรไปแต่ถ้ามันสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มากเลยไดโนเสาร์หายหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าจบมหายุคว่ามั้ยดังนั้นธรณีวิทยาเนี่ยจึงผูกพันกับชีววิทยาอย่างเข้มข้นมากเลยผ่านวิวัฒนาการนะครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาร์วินเนี่ยจึงมีเรียกว่าแต้มต่อที่ดีมากเพราะว่าพื้นฐานทางธรณีดีชอบธรรมชาติวิทยานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สร้างทฤษฎีอธิบายวิวัฒนาการได้ก็เพราะเหตุนี้โอ้โหพออาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือเข้าใจเลยว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมาควบคู่กันตลอดคู่กันครับคู่กันนะครับคู่กันทีนี้บางทีเราชอบพูดว่าอย่างนี้ธรณีวิทยาเราคิดถึงพวกหินพวกภูเขาใช่ถูกอันนั้นใช่เป็นตัวธรณีวิทยาแต่ถ้าเกิดว่าคุณลำดับชั้นหินแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อหลายสิบหลายร้อยล้านปีก่อน อะไรแบบนี้เนี่ยใช่นอกจากดูหินแล้วคุณต้องดูสิ่งมีชีวิตพวกฟอสซิลต่างๆหรือซากต่างๆอยู่ด้วยซึ่งก็คือชีววิทยานะครับแล้วซึ่งมันเปลี่ยนไปแบบนั้นมันจะผูกโยงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกนักบรรพชีวินวิทยาต่างๆนี่นะครับนอกจากจะรู้ธรณีแล้วก็ต้องรู้ทางด้านชีววิทยาด้วยคู่กันเลยนะครับยังนักธรณีเรียกว่าบรรพชีวินวิทยาที่เก่งๆของเราเนี่ยอาจารย์วราวุฒิสุทธิธรเนี่ยนะครับจริงๆเป็นนักธรณีวิทยามาก่อนครับยิงก็ยังเป็นนักธรณีวิทยาอยู่แต่ว่าศึกษาไดโนเสาร์จนเป็นผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตอนที่ดาร์วินเดินทางออกไปตอนนั้นเขาอายุก็ได้กี่ปีได้ครับอาจารย์โอ้ตอนนั้นอายุ22เองครับ22นี่ยังหนุ่มแน่นมากนะแล้วกัปตันเนี่ยอายุ26นะฮะโรเบิร์ตฟิสรอยนะครับคือถ้าดูตามบันทึกเนี่ยจะเห็นว่าคู่นี้ทะเลาะ กันบ่อยแต่จริงแล้วมันเป็นการถกเถียงคืออยู่ด้วยกันนานๆนะมันลิ้นกับฟันกระทบกระทบกันจริงๆนี่รักกันดีเพราะว่าคุยกันดีนะครับไอเรือบีเกิลนี่ก็มีเรียกว่าคนทั้งหมด74คนดาร์วินนี่ไปในฐานะของเรียกว่าอย่างนี้ไฮโซมากนะครับคืองี้พ่อเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยดังนั้นจะมีห้องส่วนตัวแต่ว่าห้องส่วนตัวในเรือขนาดเล็กเนี่ยมันคงไม่ใหญ่นะคือตอนอยู่บ้านนี่ก็คือหาดถูกไหม แต่ว่าพออยู่ในเรือบีเกิลเนี่ยคุณมีห้องใหญ่ไม่ได้หรอกห้องขนาดประมาณสัก3 × 3.3 เมตรคือ3 × 3 เมตรอ่ะยีลองคิดดูแล้วกันห้องขนาดไหนอ่ะ3 × 3 เมตรโดยประมาณจะนอนก็เหยียดไม่ได้เต็มที่โอ้มันไม่ให้นอนเหยียดสินอนเป็นเปลยวนโอ้โหนึกภาพออกไหมไม่ได้เหยียดอยู่แค่นั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าระหว่างเดินทางไปเนี่ยนะครับหนึ่งคือไม่เคยสบายเท่าไหร่หรอกโอ้อาเจียนมากเลยดาวิดใช่จนกระทั่งกัปตันเนี่ยต้องดูแลแล้วบอกว่าถ้าอยากจะกลับมีข้อตกลงกันนะครับเนื่องจากจ่ายตังค์มาเองไงอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าเรือเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแวะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวแล้วก็กลับอังกฤษอะไรแบบนี้แต่ดาวินก็อยู่ต่อแล้วเรือบีเกิลส์เนี่ยนะครับบีเกิลเนี่ยจริงๆวางแผนไว้เดินทางแค่2 ปีแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับ4 ปี 9 เดือนคือเกือบ5 ปียาวเลยและปีสุดท้ายนี่ก็มีบันทึกไว้อย่างนี้บอกว่าพวกลูกเรืออยากกลับบ้านแล้วยินลองจินตนาการว่ายินเป็นลูกเรือคนนึงเนาะแล้วก็
็บอกว่าโอเควางแผน2ปีโอเคก็ยังพอไหวเนาะบอกครอบครัวไว้2ปีนะหายไปแต่หายไปเกือบ5ปีอ่ะสี่ปีเก้าเดือนจะยังไงกันแต่ว่าด้วยเวลาที่มันยาวนานขนาดนี้เนี่ยทำให้ดาร์วินเนี่ยมีโอกาสที่จะศึกษาแล้วก็เห็นอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรียกว่าไฮโซมากอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยพวกเรือบีเกิลพวกนี้นะครับเรือพวกนี้ที่ออกสำรวจเนี่ยเวลาเก็บตัวอย่างอะไรมาได้เนี่ยไม่ว่าจะพวกฟอสซิลพวกตัวอย่างสัตว์ตัวอย่างพืชหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับของพื้นที่เนี่ยต้องส่งเข้าหาเป็นของรัฐบาลไงถูกไหมแต่ดาร์วินเนี่ยเก็บตัวอย่างของตัวเองได้ตามข้อตกลงเพราะว่าคุณจ่ายตังค์มาเองไฮโซไหมรวยฮะรวยความเป็นฟิสิกส์ซะหน่อยรวยก็มีจุดน่าสนใจคือระหว่างทางเนี่ยต้องใช้ภาษาสเปนเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสเปนหรือสเปนโปรตุเกสและพวกนี้เนี่ยมายึดครองหลายพื้นที่ในโลกนะครับอย่างตอนไปทางอเมริกาใต้เนี่ยก็ไปเจอกับพวกที่เรียกว่าโคบาลท้องถิ่นเนาะครับก็ต้องเรียกว่างี้เขาเรียกเกาโชก็คือต้องไปคุยภาษาสเปนกับเขานี่เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากที่ไปเนี่ยเขามีการจัดการข้อมูลที่ได้มาอย่างไรอย่างนี้ครับบันทึกโอ้สุดยอดมากนะครับเอางี้ถ้าดูภาพรวมเลยนะครับตลอดเวลา4ปี9เดือน5วันเนี่ยที่ว่านี่นะครับดาร์วินก็อยู่บนเรือจำนวนหนึ่งแต่ว่าอยู่บนบกมากกว่าคือขึ้นฝั่งไงแล้วขึ้นฝั่งนี่ก็อาจจะปล่อยให้เรือบีเกิลไปสำรวจที่อื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวนัดเวลามารับนึกภาพไหมนัดเวลามารับก็ส่งเรือเล็กมารับแล้วขึ้นบกขึ้นเรือไปแล้วก็ไปต่อแบบนั้นนะครับบันทึกทั้งหมด 1,700 หน้าบันทึกสภาพทางธรณีวิทยาแล้วมีบันทึกอันนี้คือบันทึกทางวิทยาศาสตร์นะพวกสิ่งมีชีวิตกับสภาพทางธรณีวิทยาแล้วบันทึกส่วนตัวอีกก็คือไดอารี่ส่วนตัวอีกจำนวน800หน้าคือนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับอันนี้ชัดเจนอย่างนึงคืออย่างนี้นอกจากสังเกตแล้วคุณต้องบันทึกด้วยสมัยใหม่คุณอาจจะบันทึกขึ้นในโซเชียลมีเดียอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยก็บันทึกบนกระดาษถูกไหมครับตัวอย่างทั้งหมด 4,000 ชิ้นแต่ว่า 4,000 ชิ้นเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ห้องขนาด 3x3 หรือว่าต่อให้เรือใหญ่แค่ไหนมันก็คงไม่ไหวทยอยส่งกลับอังกฤษบันทึกก็ส่งกลับไปนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในต้นว่าตัวบันทึกเนี่ยส่งกลับไปก็ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Voyage of the Beagle จริงชื่อยาวกว่านี้นะชื่อยาวมากเลยนะฮะแต่ว่าเรียกแบบนี้คือการเดินทางของเรือ Beagle เนี่ยนะครับเป็นหนังสือขายดีเล่มแรกของดาร์วินเลยนะหนังสือเล่มแรกดาร์วินขายดีด้วยแล้วก็พวกตัวอย่างที่ส่งกลับไปเนี่ยนะครับก็ส่งไปให้พวกนักวิชาการดูไงชื่อเสียงดาร์วินเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ตอนที่ก่อนเขาจะกลับถึงอังกฤษแล้วเพราะว่าคิดดูเดินทางไป4ปี9เดือนเนี่ยแต่ทยอยส่งพวกทั้งของนะครับแล้วก็บันทึกกลับไปเนี่ยวงการวิชาการก็จะเห็นก็ตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยนี่คนไปต่างถิ่นไปทางอเมริกาใต้นะไปออสเตรเลียนะครับไปอ้อมไปแอฟริกาต่างเจออะไรมาบ้างเนี่ยนะครับยิ่งดังพอสมควรแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะกลับถึงอังกฤษมีชื่อเสียงในแง่ที่ว่าคุณเป็นนักผจญภัยเป็นนักธรรมชาติวิทยานะครับส่งทั้งของทั้งบันทึกกลับมานะครับเป็นแบบนั้นครับคือตอนนั้นก็มีการส่งเป็นแบบจดหมายอะไรอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องให้เรือมีแบบนะฮะยังไปทางอเมริกาใต้นะก็เจอกล้วยไม้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเยอะแยะเลยจอมปลวกสูง10ฟุตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเจอตัวสล็อตยักษ์อมาริโดยักษ์ซึ่งลักษณะรูปร่างมันเหมือนกับตัวปัจจุบันแต่มันใหญ่กว่าเยอะมากเลยเป็นฟอสซิลดาร์วินก็สงสัยเอ๊ะทำไมปัจจุบันตัวแค่นี้เมื่อก่อนตัวเบลเริ่มเลยสงสัยละจริงๆก่อนเดินทางเนี่ยเขาก็มีความศรัทธาในศาสนานะครับคือเชื่อว่าพระเจ้าสร้างต่างๆตามคริสต์ศาสนาแต่ยิ่งเจอตัวอย่างมากเข้ายิ่งสงสัยต้องพูดงั้นว่าตามหลักฐานนะครับหรือว่าตอนที่อยู่ที่อเมริกาใต้เนี่ยอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าไปตีซีคืองี้เขาเป็นคนนิสัยที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนง่ายนะไปตีซีกับคาวบอยท้องถิ่นที่เรียกว่าที่เกาโชเนี่ยนะครับ ก็ขี่ม้าคือดาร์วินเนี่ยขี่ม้าเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงปืนแม่นอยู่แล้วก็ไปเรียนรู้การขี่ม้าจับไอ้พวกสัตว์ต่างๆพื้นเมืองทีนี้เล่าให้ฟังเกร็ดอันนึงน่ารักมากก็เล่าให้ฟังว่าอย่างงี้เกาโชเนี่ยเขาจะใช้เรียกว่าก้อนอะไรหนักนี่นะฮะแล้วก็เหวี่ยงไปนะครับผูกเชือกนั้นแล้วเหวี่ยงไปพันกับสัตว์ที่ต้องการจะล่าใช่มั้ยให้มันล้มลงใช่มั้ยแล้วก็ไปเอาดาร์วินก็หัดทำบ้างแต่ตอนเหวี่ยงไปเนี่ยมันไปพันขาม้าตัวเองนึกออกมั้ยจนถูกเรียกว่าพวกเกาโชเนี่ยเขาหัวเราะลั่นเลยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครบอกว่าไปเหวี่ยงจับสัตว์ตัวอื่นโดนม้าตัวเองโดนม้าตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเกร็ดนะเป็นเกร็ดที่เขาบันทึกไว้นะครับอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เจอเรื่องบางเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยกัปตันเรือฟิสรอยเนี่ยนะครับก็คือเคยไปที่เมกาต้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็พาคนพื้นเมืองกลับไป4คนไปอังกฤษเพื่อไปบ่มเพาะให้กลายเป็นคนอังกฤษไงนับถือคริสต์ศาสนาแล้วก็คราวนี้ไปรอบ2เนี่ยพากลับไปใหม่นะครับกลับไปไม่ถึง4คนนะเพราะว่าคนนั้นเสียไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็คิดว่าไปพร้อมหมอสารศาสนาคนนึงคิดว่าอยากจะเผยแพร่ศาสนาให้กับคนในพื้นเมืองปรากฏว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปไม่นานเลยสัปดาห์สองสัปดาห์นี่เขาก็กลับไปเป็นคนพื้นเมืองเหมือนเดิม อันนี้เป็นอะไรที่ดาร์วินแบบรู้สึกแบบทั้งช็อกเลยตื่นเต้นแบบทั้งตื่นเต้นทั้งช็อกทั้งหลายๆอย่างความรู้สึกมันเฮ
เฮ้ยตกลงเนี่ยตอนที่ไปด้วยกันนี่นะครับคือเอาคนพื้นเมืองไปฟูมฟักแต่งตัวดีนะแม้แต่รองเท้าขัดมันนี่นะโอ้โหยังกลัวอะไรมาเปื้อนเลยนะคือทำตัวเป็นคนอังกฤษเลยแต่พอกลับไปอยู่ในเรียกว่าพื้นถิ่นของที่ตัวเองเกิดมานี่นะครับก็กลับไปเป็นคนพื้นถิ่นเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เขาบันทึกไว้เหมือนกันนะครับไปลินน่าตื่นเต้นมาแล้วก็ไปไหนอีกไปออสเตรเลียก็ไปเจอพวกชนพื้นเมืองที่คว้างหอกแม่นยำเจอตุ่นปากเป็ดไปเกาะแทสเมเนียซึ่งอยู่ใต้ออสเตรเลียนะครับก็จะเจอต้นเฟิร์นที่สูงมากนะครับแล้วก็กลับมาทางมหาสมุทรอินเดียอ้อมกลับมาแล้วก็แวะที่อเมริกาใต้แล้วกลับมาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไปนะครับครับแล้วอย่างสถานที่ที่ดังที่สุดดังที่สุดอันนี้ยีนบอกเลยนึกถึงเกาะกาลาปากอสนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาใต้นี่ก็แจ่มมากนะออสเตรเลียก็เยี่ยมมากแต่ว่ากาลาปากอสเนี่ยเป็นจุดพลิกผันเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ตามคืออย่างนี้ตอนขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหดาร์วินบอกนี่นรกชัดเลยอากาศก็ร้อนนะครับแห้งแล้งหินก็แบบเป็นหินลาวาภูเขาไฟนะครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือสิ่งมีชีวิตเจอเต่ายักษ์ตัวเริ่มใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่ว่าอย่างนี้ดาร์วินขึ้นไปนั่งเล่นได้ขี่เล่นได้นะครับขี่เล่นได้ตัว200กิโลแต่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปเจอเต่ายักษ์นะครับซึ่งพบว่าอย่างนี้ก็มีคนมาคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเต่าในเกาะคือกาลาปากอสเนี่ยเป็นหมู่เกาะเนอะประมาณ20เกาะนะครับบางตำราจะบอก18เกาะแต่ว่าถ้านับจริงๆเนี่ยประมาณสัก20เนี่ยนะแต่ละเกาะเนี่ยลวดลายบนกระดองเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันก็เรื่องนึงพวกอีกัวน่าอย่างที่บอกมีแบบบกแบบทะเลนะครับนกก็เชื่องมากคือสัตว์ทั้งหลายนี่เชื่องคือเขาหาคนไม่กลัวเลยนะครับอย่างนกม็อกกิ้งเบิร์ดเนี่ยมี3รูปแบบนกฟินช์ปากไม่เหมือนกันจุดนี้แหละครับที่ทำให้ดาร์วินคิดว่าเฮ้ยทำไมของที่มันอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้แค่อยู่คนละเกาะกันเองคืออยู่ที่ละติจูดใกล้ๆกันเลยในแง่ของโลกนี้บรรยากาศคล้ายๆกันแต่ทำไมมันแตกต่างกันในรายละเอียดนะจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ในสุดเนี่ยเขาต้องเก็บเรียกว่าความคิดไว้20ปีว่ามันต้องเกิดเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการมาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างนกถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่บนเกาะนี้มันต้องกินอะไรลึกๆเนี่ยปากต้องแหลมๆหน่อยอันนี้เป็นต้นนะครับเงี้ยไปแต่ดาร์วินเนี่ยต้องเรียกว่างี้ด้วยความที่ความเชื่อทางด้านที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันครอบงำอยู่เนาะเก็บเอาไว้นานเลย20ปีจนกระทั่งต้องเรียกว่างี้มาถูกกระตุ้นโดยอีกคนหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับชื่อวอลเลซนะครับคือเขาก็ได้รับอิทธิพลจากดาวินในแง่หนึ่งคืออ่านบันทึกของดาวินเนอะแล้วก็เดินทางไปทางอินโดนีเซียใกล้ๆทางบ้านเรานี่เนอะอินโดนีเซียมาเลย์หมู่เกาะทางนี้นะครับ แล้วก็ไปเจอสำรวจพวกสิ่งต่างก็เขียนบทความขึ้นมาด้วยความที่รู้ว่าดาวินเนี่ยเป็นนักธรรมชาติวิทยานะเขียนบทความขึ้นมาเกี่ยวกับกฎที่มันทำให้เกิดไอสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาให้ดาวินอ่านแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มที่พวกสิ่งชีวิตเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปดาวินอ่านแล้วตกใจไงนี่มันความคิดที่เขาคิดอยู่แต่ไม่กล้ายังไม่ค่อยกล้าเผยแพร่ก็เลยต้องแบบไปปรึกษาเพื่อนนะครับเพื่อนก็สองคนบอกว่าคุณต้องรีบเขียนแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทำมาได้มาเนี่ยครับแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดสปีชีส์ต่างเนี่ยมันจะกลายเป็นคนอื่นไปหมดเลยนะครับตอนนั้นเขาต้องจะหดหู่นิดนึงปรากฏว่าเพื่อนสองคนนี้ชื่อเอลนะครับกับคูเกอร์เนี่ยนะครับก็ช่วยถอดใจความสำคัญของงานดาวิดออกมาแล้วก็ไปอ่านรายงานนำเสนอในสมาคมลินเนียนนะครับพร้อมกับงานของวอลเลซด้วยนะครับก็คือให้เกียรติว่าสองคนนี้เป็นคนเสนอแนวคิดวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสองคนแรกของโลกทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับทำไมปัจจุบันเนี่ยยินสงสัยว่าทำไมคนพูดถึงดาวินคนไม่รู้จักวอลเลซอ๋อน่าสิครับเออส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เพราะอย่างนี้ดาวินเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ดาวินทำวิจัยหรือเรียนรู้มาเนี่ยดาวินเขียนเป็นบทความเขียนเป็นหนังสือแบบเยอะมากเลยนะครับตรงนี้มันทำให้แบบมันกลบวอลเลซไปเยอะมากเลยนะครับไปศึกษาธรณีวิทยาก็เขียนบทความขึ้นมาศึกษากล้วยไม้ก็เขียนบทความขึ้นมาศึกษาพืชกินแมลงก็เขียนบทความขึ้นมาศึกษาไส้เดือนดินศึกษาเพลียงศึกษาว่ามนุษย์นี่น่าจะวิทยาการมันก็เขียนบันทึกหมดเลยเขียนเยอะมากเลยเป็นนักเขียนแล้วก็หนังสือหลายเล่มก็ขายดีต้องเรียกเป็นเบสเซลเลอร์ในสมัยนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยสมมติว่าขายหนังสือได้ 5,000 เล่มนี่โอ้โหสุดยอดมากนะปัจจุบันนี่ผมต้องพูดอย่างนี้ตรงๆนะผมพิมพ์หนังสือสมมติว่า 4,000 เล่มเนี่ยบางเล่มขายไม่หมดก็มีนะ ยังมีอยู่นะครับ ปัจจุบัน200ปีผ่านไปเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนี่ถ้าขายได้ถึงโอ้โหเป็นแบบเป็นพันเล่มหรือ 5,000 เล่มนี่เรียกว่าสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ดาร์วินเรียกว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับหรือพูดถึงมากปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าอย่างนี้ฮะทั้งดาร์วินและวอลเลซเนี่ยนะครับสองคนนี้เป็นคนที่ให้กำเนิดทฤษฎีอธิบายวิวัฒนาการสมัยใหม่นะครับครับนี่ก็
จากผลงานจากการเดินทางจากเดินทางเห็นมามากมีพื้นฐานชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่ท่ามกลางพวกนักปราชญ์นี่สำคัญมากเพราะว่าเรียนรู้ธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์อื่นๆมานะครับการเก็บสะสมแล้วก็เวลาส่งของมาแน่นอนดาร์วินไม่สามารถวิเคราะห์ได้หมดหรอกนะเวลาส่งฟอสซิลมาก็ให้คนที่ชำนาญนะครับวิเคราะห์พวกนกต่างๆก็ต้องให้พวกนักปักษีวิทยานะครับอย่างจอห์นกูเนี่ยนะครับวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับทิ้งท้ายครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเกร็ดน้อยคืออย่างนี้เมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยที่บอกยีนนึกถึงอะไรนะกาลาปาโกสใช่ไหมบางคนนึกถึงบีเกิลแต่อย่างนึงที่ชัดเจนมากเลยคืองี้ถ้าดาร์วินตอนแก่ไม่มีหนวดนี่คงไม่ใช่ดาร์วินแน่ๆทำไมล่ะครับอาจารย์มีเกร็ดว่าอย่างนี้ฮะดาร์วินเนี่ยเริ่มไว้หนวดเคราวนี่ไม่ใช่ตอนหนุ่มๆนะครับตั้งแต่อายุ53แล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นเริ่มเจ็บป่วยก็มี2คำอธิบายคำอธิบายนึงคืออย่างนี้บอกว่าเขาแบบเจ็บป่วยมากจนไม่มีเวลาโกนหนวดซึ่งฟังแล้วแหม่งๆแต่คำอธิบายนึงคืออย่างนี้บอกว่าเขาไม่อยากให้คนจำได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเสนอไปเนี่ยมันสั่นสะเทือนความเชื่อทางพื้นฐานของสังคมเลยไงมันท้าทายศาสนาแล้วก็องค์การวิทยาศาสตร์นี่ก็ถูกมีคนทั้งเห็นด้วยและต่อต้านมากมายเลยแต่ว่านักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งก็มาช่วยเขาในการที่จะสนับสนุนทฤษฎีนี้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องหนวดเขานี่น่าสนใจคืออย่างนี้หลังจากที่ไว้หนวดได้4ปีนี่นะครับเขาก็เรียกว่าพอหายป่วยเนี่ยก็กลับเข้าไปในที่ประชุมของราชสมาคมใช่ไหมครับปรากฏว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตฮุกเกอร์นี่นะครับจำเขาไม่ได้ ขนาดนั้นเลยนะครับยินบอกได้ผลจริงเนี่ยเพราะไอ้ทฤษฎีที่อธิบายว่าหรือสมมติฐานที่อธิบายว่าไว้หนวดเพื่อให้คนจำไม่ได้เนี่ยก็มีน้ำหนักพอสมควรมีน้ำหนักพอสมควรแต่มันกลับกลายเป็นแบบนี้ครับคือว่าหนวดของเขาซึ่งไม่รู้ว่าตั้งใจไว้ไม่ไว้เนี่ยนะครับกลับกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาเพราะว่าภาพของดาร์วินที่เราจำได้เป็นมีหนวดชายมีหนวดคราวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ช่วงเวลาที่เขาเดินทางยังไม่มีทำนองคล้ายๆกับเราจำไอสไตล์ด้วยหัวฟูๆไงจะไม่มีคนจำไอสไตล์ตอนหนุ่มๆซึ่งจะมีหนวดจิ๋มๆแล้วก็แบบผมที่เรียบแปร่แบบสวยอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักทำนึกออกไหมทำนองนั้นทำนองนั้นพอพูดไอสไตล์ปั๊บหัวจะฟูๆมาบางทีแลบลิ้นด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นทำนองนี้ผ่านไหมครับนะครับโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์นะครับจากความซนในวัยเด็กนะครับสู่การผจญภัยครั้งใหญ่ใช่ความซนในวัยเด็กบวกกับมีพื้นฐานชีวิตที่ดีบวกกับแวดล้อมไปด้วยนักปราชญ์ทั้งหลายอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าทำให้เขามีพื้นฐานทางด้านวิชาการที่ไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งคือชอบจดบันทึกมากๆเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นนักเขียนคือนักเผยแพร่ด้วยเนี่ยยิ่งแจ๋วสมัยก่อนอย่าลืมว่าไม่มีโซเชียลมีเดียนะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวน่าจะวิธีเกือบจะวิธีเดียวเลยที่คุณจะทำให้ความคิดคุณแพร่หลายได้คือต้องเขียนออกมาแล้วก็พอได้การตีพิมพ์มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบทความหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยุคนั้นเป็นยุคที่คนก็ตื่นตัวด้านความรู้มากไงนะครับมันก็เลยทำให้ดังครับโอ้งานเขียนมีมากมายเหลือเกินครับเล่าในตอนนี้ไม่หมดแน่นอนโอ้โหแบบไม่ใช่ Origin of Species อย่างเดียวนะครับเต็มเลยฮะแบบมันตื่นเต้นมากเลยพอไปอ่านว่าเฮ้ยดาร์วินนี่เขียนเรื่องกล้วยไม้เรื่องเพลียงอย่างเพลียงเนี่ยนะครับสั้นๆนิดเดียวคืองี้เดิมทีกะว่าตอนที่ส่งของกลับมาจากเรือบีเกิลเนี่ยนะครับทุกชิ้นได้รับการเรียกว่าศึกษาหมดแล้วยกเว้นเพลียงดาร์วินบอกอ่ะชิ้นนี้ไม่ศึกษางั้นใช้เวลาสักไม่กี่เดือนก็พอเนอะเพลียงคงไม่มีอะไรล่อไป8ปี คือด้วยความเป็นคนละเอียดไง นะครับทำอะไรถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกว่ามันเสร็จเนี่ยมันจะรู้สึกไม่จบมันยังไม่คอมพลีทใช่คิดว่าจะทำไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเนี่ย8ปีแล้วละเอียดมากทำละเอียดถึงขนาดไหนละเอียดถึงขนาดที่ว่างาน8ปีนี้ได้รับรางวัลจากราชสมาคม นะครับได้เหรียญเลยนะครับเหรียญครอบครับรีเมดัลนะครับเหรียญเชิดชูเกียรติที่ว่างานชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นเยี่ยมในวงการวิทยาศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือกะว่าจะทำแบบคล้ายๆปิดจ็อบไม่ถึงกับเล่นๆแต่ว่าทำจริงจังแต่ว่าปิดจ็อบสักนิดนึงอะไรเงี้ยได้รางวัลไปเลยแต่ปิดสวยงามมากปิดสวยงามทำนองนั้นทำนองนั้นท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นอันแง่มุมที่เราไม่ค่อยได้ยินเนื้อของดาร์วินนะตั้งแต่นิสัยของเขาจนกระทั่งความละเอียดละออในการบันทึกนะครับครับอีกหนึ่งสุดยอดนักวิทยาศาสตร์นะครับนักบันทึกที่โลกต้องจดจำไว้นักบันทึกและนักคิดด้วยนะครับที่บูรณาการข้อมูลอันมหาศาลนะครับออกมาเป็นภายใต้กรอบคิดเดียวกันผมลืมบอกไปนิดนึงว่าลืมให้เครดิตอย่างนี้ดาร์วินเนี่ยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากมัลทัสนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์คนแรกของโลกซึ่งคร่าวๆคืออย่างนี้อาหารเนี่ยนะครับมันเพิ่มแบบเชิงเส้นคือ1ไป2ไป3คือเราไม่สามารถทำให้อาหารเพิ่มได้ในขณะที่คนเนี่ยประชากรเนี่ยเพิ่มแบบทวีคูณ1ไป2 2ไป4 4ไป8แบบนี้ดังนั้นมัลทัสมองว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาหารอาจจะไม่พอเลี้ยงคนทั้งโลกก็ต้องมีการแข่งแย่งกันหรือว่าเกิดสงครามเกิดอะไรกันนะดาร์วินเจอไอ้ตรงข้อความนี้จากการคิดว่าจะอ่านบทความเล่นๆเนี่ยบอกนี่ไงฉันได้ไอเดียมาสำหรับการที่จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการแล้วเป็นยังไงนะครับ
ครับนี่คือเรื่องราวของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับที่ชวนผู้ฟังมาทำความรู้จักกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยยินดีมากเลยครับนี่คือ Science Tech นะครับผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่จาก Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ